โอเคครับผมก็อยู่กับผมโฮลี่นะฮะวันนี้ก็มาต่อกันนะครับในหอเฮลชั้นที่4นั่นเองนะครับซึ่งเป็นชั้นใหม่ที่เพิ่งเคยโผล่มาเลยนะฮะสำหรับเดือนนี้นะฮะนะบอสเคอร์แบนเดียนะครับใช่ปะใช่แบนเดียชื่อแบนเดียนะโพล่าควีนไฟนั่นเองนะครับก็เป็นชั้นใหม่เพิ่งโผล่มาสดๆร้อนเลยนะครับเงื่อนไขการทำ3ดาวนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 40% ทุกครั้งที่พักพวกตายสูงสุดถึง 200% นะครับซึ่งเงื่อนไขนี้ไม่มีผลกับเราอยู่แล้วนะครับเพราะในห้องสุดท้ายเราจะตีบอสเลยนะครับเพราะนั้นเงื่อนไขนี้ไม่มีผลกับเรานะฮะและภูมิคุ้มกันต่อเอฟเฟกต์เพิ่มคูลดาวน์จากการโจมตีก็ไม่สามารถรีสกิลได้นั่นเองนะครับนะชั้นนี้ง่ายมากนะฮะเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางการตีของเราเลยนอกจากลิงไฟในห้องสุดท้ายเท่านั้นนะฮะซึ่งวิธีแก้นะครับก็เอาแดดน้ำเนี่ยกดสกิล3ใส่ลิงไฟนะครับแล้วก็เอาพาราดินแสงโพวกได้ทั้งลิงไฟได้ทั้งตัวโพล่าไฟเพราะนั้นก็จบนะครับชั้นนี้ง่ายมากนะฮะก็มาดูรวมกันนะครับวอยเลนนะครับสปีดเลือดนะฮะเอ็กตร้านะครับvalent focus นะครับ speed crit damage hp นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ valent มั่วนะครับก็ speed hp hp นะถึกเร็วมีแม่นเหมือนกันนะครับ bowmun นะครับก็เป็น3 hp นะเป็นเลือด3ช่องนะครับมีแม่นติดไว้แล้วก็เป็นตัวสุดท้ายของทีมนะครับและสุดท้ายพลดินแสงนะครับเป็น valent มั่วนะครับ speed แล้วก็เลือด2ช่องถึกเร็วมีแม่นเช่นเดียวกันนะครับก็ชั้นนี้ไม่มีอะไรที่จะมาหยุดการ CC การบุกของเราได้นะครับเพราะนั้นใช้ทีม CC ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะห้องสุดท้ายเอาไดแอดน้ำเนี่ยไปออบบิเวียนใส่ลิงไฟทั้ง2ตัวก่อนนะครับแล้วก็โพวกไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ค่อยมาเกาะแตกบอสแล้วก็ตีแต่บอสนะครับก็จะผ่านได้อย่างง่ายดายเลยครับสำหรับชั้นนี้นะครับผมอ่ะไปดูในห้องกันเลยครับ